ัลโหลซัมเมอร์โปรเองค่ะตอนนี้อีเวนต์ใหม่ของซีฟูเกียเริ่มแล้วค่ะซึ่งจะเรียกว่าอีเวนต์ใหม่ได้ไหมเพราะว่าเขาเอาอีเวนต์คันดาเดกกลับมาเล่นใหม่อ่ะค่ะดูจากทรงตอนกาชาแล้วก็เหมือนเดิมผู้ประการมีคันดาเดก5ดาวแล้วก็มีปีออกมาด้วยแล้วก็คุณสุภาษาแล้วก็นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมดีว่าแต่เห็นบอกว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยซึ่งเราก็ไม่รู้มันมีอะไรเปลี่ยนนะเพราะว่าดูจากทรงทุกอย่างแล้วก็นะเก็บคนนกก็ให้เก็บเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูว่าต้องดูของแจกของแจกนี่เหมือนเดิมไหมนี่ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมจริงด้วยเฮ้ยแต่อันนี้อันใหม่เป็นหน้าใหม่แต่ตีได้ตัวเดียวเพราะงั้นคงไม่น่าแลกออกมั้งคะเห็นบอกสตอรี่จะมีการเปลี่ยนแปลงเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนจริงหรือเปล่าอย่างนี้ก็ลองดูก่อนแล้วกันเอ๊ะเอาเมมโมรีเก่ามาเล่นดีกว่าใส่มาให้หมดเลยอย่าได้ยั้งมือไปทั้งสิ้นบอกว่าเลยว่า5ดาววันนี้เราอัพจนถึงขั้นสุดแล้วกลับมาเล่นอีเวนต์นี้ใหม่พร้อมกับความสามารถที่สูงขึ้นกว่าเดิมหลังจากเปิดเซิร์ฟเมื่อประมาณมิถุนากรกฎาเออมิถุนาแหละเริ่มประมาณนั้นแหละเออน่าจะใช่สตอรี่ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะที่เขาเริ่มแนะนำถึงอีหอยที่ครั้งแรกว่ามันคือหอยวิเศษไตเติ้ลที่เปิดมาในเพลงนี้อีเวนต์แรกเป็นยังไงก็ยังอย่างนั้นอยู่เขาพามาแนะนำหอยมาสกันที่จะพาเราไปสู่พาราเดเวลทำให้การจะเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นที่เป็นสตอรี่ไหนมันเป็นไปได้เข้ามาเลยถึกกว่าเดิมแล้วเราไม่เหมือนตอนนั้นแล้วตอนที่เราเล่นอีเวนต์นี้ครั้งแรกนี่เราไม่ค่อยมีการ์ดดีๆเลยก็เลยเล่นพวก EX ไม่ค่อยได้แต่ว่าตอนนี้นะน่าจะสบายขึ้นละถ้ายังจำกันได้นะคะสตอรี่อีเวนต์แรกนี่มันจะประมาณว่าเขาจะพาไปแนะนำหอยทะลุมิติอันนั้นนะคะเป็นเรลิกที่พิเศษเฉพาะในเกมนี้แล้วเขาก็จะพาเราข้ามโลกไปยังโลกที่คันตาเดะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าตัวซูบาสะเป็นคนที่ระเบิดกลายเป็นโกคันแทนแล้วคันตาเดะก็สู้คนเดียวมาตลอดอ่ะแล้วก็เทการร้องเพลงด้วยต่างกับซูบาสะที่ว่ายังร้องเพลงต่อถึงว่าจะเหลือคนเดียวอ่ะพวกเธอ3คนในทีมนี้ก็ต้องไปช่วยกันปรับทัศนคติให้กับคันตาเดะจะทำให้เธอกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งอะไรพวกนี้จบสวยด้วยประทับใจโอเคครับเขาเข้าไปในหอยแล้วมาเก็บขนนกกันเถิด
ที่เหลือก่อนน่าจะเหมือนเดิมอ่ะด่าน EX น่าจะอัปเดตตามสภาพถามว่าจะเปิดกาชาไหมนี่เรายังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีส้ม5ดาวก็จริงอ่ะแต่ซูเปอร์คาร์ใบนี้มันตีได้แค่2ตัวหรอกเราอยากได้ส้มที่มันสามารถกวาดได้มากกว่านี้ไงเนี่ยตีได้2ตัวเองแต่ว่ามันมีสกิลช็อตก็น่าสนใจเหมือนกันนะไม่รู้อ่ะแต่คงไม่ได้เปิดอะไรเยอะหรอกมั้งเพราะว่าดูทรงแล้วมันเหมือนเดิมทุกอย่างไงถ้ามีอัปเดตแบบนี้เดี๋ยวอาจจะลองมาเปิดอีกทีด้วยกันนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือทีมโฟกเกียร์ประจำวันนี้นะคะใครที่เพิ่งมาเล่นทีหลังแล้วพลาดอีเวนต์นี้ก็อยากให้แนะนำมาเล่นกันเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ดีค่ะการ์ดก็โอเคด้วยไปแล้วค่ะบาย